าบุญชื่นได้มาพักจำอยู่ที่ถ้ำแต่งหรือถ้ำแฉ่งบ้านกบปะซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะคะช่วงนี้กำลังพิจารณาทหารนะคะเดี๋ยวก็จะพักผ่อนที่กันตาบุญชื่นได้มอบที่ต้องฟังนะคะให้คุณตาเห็นบ่เห็นบ่ดิพี่ได้ยินบ่เปิดเออที่นี่ที่นี่นี่นะผ่านมันอยู่นี้ท่านก็ไม่ได้เกิดแล้วท่านเอาเสื้อเมื่อวานใส่เมื่อวานผู้เว้าดังผู้เว้าดังแท้นะได้ยินชัดเลยขนาดผู้พูดค่อยๆเรายังไม่ได้ยินผู้เลยโอ้ขนาดหลวงตาพูดอยู่ข้างบนค่อยๆแล้วเว้าดังแท้นะแสดงว่าโยมอยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้ยินนี่ก็เราก็จะหูตึงเหมือนกันนะสินะเนี่ย อย่างหลักเลยไอ้ลูกสะใภ้เจ้าอย่าไปว่าแรงเด้ออย่าไปว่าอะไรตาเด้อตอนนี้ตาได้ยินชัดเจนแล้วนะเออ